นี้อยู่กับกล้วยตากมันได้มาจากไหนนี่กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์เหรอก็คือเขาเอาใช่เดี๋ยวนี้ก็ตากกับพลังอาทิตย์เนาะเยอะนั้นเนี่ยสุขขจรเหรอสวนสุขขจรไอ้ย่าอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่จังหวัดจากธรรมชาติ 100% เลยเนี่ยจังหวัดนี่ได้มาจากไหนนี่เขาเขียนว่าไฮโซหรืออะไรเนี่ยหรือว่าเป็นกล้วยไฮโซอ๋อเหรอนี่เรากำลังดูรายการอาหารพอดีรายการนู้นมีกล้วยด้วยจังหวัดพิจิตรจ้าตรงนู้นเขากล้วยทอดนะนู่นกล้วยทอดชื่อดังโอ้โหเมนูเดียวกันกล้วยของวันนี้เราจะทำเรื่องของฮะกล้วยไม่รู้สิคือนึกถึงขึ้นมาแล้วตอนเห็นเมนูนี้เมนูดูรายการกล้วยก็นึกถึงขึ้นมาเอาเป็นหอมมันจะมีหอมเดี๋ยวเนี่ยแกะดูเลยเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยเห็นไหมตัดแป๊บไหนมาดูหน่อยสิเขาทำเป็นห่อไงนี่50 บาทใช่ไหมสิบบาทไม่กี่ชิ้นว่ะห่อเป็นกล่องเงี้ยนี่คือที่ทำงานได้มาใช่ไหมแปลกดีเนาะงานโอท็อปค่ะเฮ้ยสวยอ่ะเฮ้ยโอ้โหแพ็กเกจสวยอ่ะงานโอท็อปคืออย่างเงี้ยชิ้นหนึ่งเลยอย่างนี้เหรอเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8ถุง8ห่อเนี่ยอุ้ยถ้าเยอะนะห่อ50 บาท8ห่อก็คือห่อหนึ่งก็ประมาณ6บาท6 8 4 8นะ6บาท1ลูกเดี๋ยวเราลองมาดูกี่ลูกคือ1ลูกนะ1ห่อคือ1ลูกเหรอจับใช่ไหมจะจับได้1ลูกนะเดี๋ยวจะแกะดูเลยเดี๋ยวแกะดูเลยนะเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนึงเนี่ยตัวนี้อันนี้ฉีกนี่เลยฉีกง่ายนะลองดูซิว่าถ้าเกิดเราพกไปกินเนี่ยนะมันจะฉีกง่ายไหมสมมติเราพกไปต่างจังหวัดหรือพกติดรถไปมันก็ไม่ใช่ง่ายนะลองดูใหม่ต้องเปิดทางนี้ที่เราพกไปขี่จักรยานได้เลยเนี่ยอ๋อเป็นแบบนี้โอ้หนึ่งผลหนึ่งลูกโอ้เข้าท่านะเท่ากับได้กล้วย8 ลูกแปดลูกโอ้เขาเพิ่มมูลค่าดีเนาะปกติเราซื้อกล้วยหวีหนึ่ง30 บาท30 บาทมีกี่ลูกก็ประมาณ15 ลูกหวีหนึ่งหวีใหญ่แล้วนะ15 ลูกอันนี้เขาตากมาให้ไงก็ตากมาให้พกอันนู้นเราพกไม่ได้อันนู้นเขาพกไม่ได้แต่เนี่ยมันก็สะดวกนะแบบลูกนึงเท่ากับเนี่ยลูกนึงเต็มๆเลยเนี่ยแล้วเขามาทับได้เหรอแบนตีเลยก็ทับให้แบนก่อนไงถ้าแบนก็จะกลมโอเคแล้วไม่หวานก็โอเคนะนี่ลูกนึงเต็มเลยเนี่ยลูกจริงด้วยไม่ใช่ฝานนะไม่ใช่ฝานไม่ใช่ไม่ได้หั่นไม่ได้หั่นอร่อยไหมมากอร่อยมากอร่อยมากตั้งดีๆโอเคเลยนี่เราถ่ายเรียวๆเลยไม่เป็นไรเราเปิดเรียวๆแล้วก็ชัดเจนอย่างนี้เลยในทีวีเขาก็กล้วยทอดเป็นเหมือนกันไม่ได้ฮะข้อดีคือมันพกไงข้อดีคือพกไปแล้วก็เอาไปกินได้พกแล้วไปกินหลายที่ใครจะพกกล้วยเป็นลูกไปนะแป๊บเดียว50 บาทโอเคนะเขาขายที่ไหนขายตามงานต่างๆโหมีโทรไปติดต่อขอรับมาขายได้เลยเนี่ยนี่ไงมีเบอร์โทรให้เนี่ยอ๋อคุณลุงขจรบอกว่าขายอยู่ที่อตก.เหรอย่างนี้แบบว่าไม่รู้ถ้ารับไปขายเขาจะคิดเท่าไหร่นะแต่ว่าที่แน่ๆคือถูกใจมากเลยเราพกไปกินใส่ตอนขี่จักรยานแจ๋วเลยก็เอามาฝากกันนะครับคือซื้ออะไรมาแต่เขาทำแพ็กเกจชอบมากเลยชอบแพ็กเกจเขามากเลยนะนี่ชอบมากเลยนะแพ็กเกจดูดิชัดๆนะนี่ดูดิทำได้ครบเลยนะเนี่ยชัดไหมเนี่ยกดหน่อยนะอันนี้ชัดหน่อยนี่ชนิดแบรนด์ด้วยนะเขาบอกเนี่ย 100% ทั่วตาถือว่าโอเคแพ็กเกจเขาสวยนะอ๋อคือแพ็กเกจเขาเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอะไรแบบเขาต้องไปออกแบบนะแล้วก็ไปให้โรงงานทำอย่างเงี้ยนะคือแบบว่าเอ้ยจะมองว่าเฮ้ยมันกี่ตังค์เฮ้ยแต่นี่เหมือน2ลูกเลยเนี่ยเฮ้ยนี่เหมือน2ลูกเนี่ยจริงเหรออ้าวทำไมไม่เท่ากันอ่ะจับดูนะแต่เขาไม่มีที่ฉีกให้นะแต่ก็พอได้นะไม่ได้ฉีกเมื่อกี้เขาให้ฉีกตรงนี้นี่ฉีกตรงนี้บางซองก็เหนียวเนี่ยอ๋อฉีกตรงนี้แหวกแหวกแหวก
นี่นี่นี่เผลอๆนี่มี2ลูกจริงด้วยเห็นป่ะจับดูเรื่อยๆนะบางอันได้2ลูกนี่นี่เปิดมาเห็นเลยอ่ะบางชิ้นมี2ลูกนะครับบางชิ้นด้วยความที่ลูกเล็กมั้งเขาให้2ลูกเนาะค่อยเป็นน้ำหนักมั้งเนาะเขาบอกมีกี่กรัมอะไรอย่างนี้ป่ะว่าอร่อยดีมากทำดีมากอ่ะโอเคครับเดี๋ยวซื้ออะไรกินอร่อยๆจะถ่ายดูนะเผื่อใครสนใจไปรับมาขายเราก็น่าสนใจนะรับมาขายก็ดีนะแกลดให้แบบเหรอลดให้สัก30 บาทนะตั้งแต่20 บาทโอเคเลย